เมื่อท่านนายกไปตรวจผมก็ตามไปด้วยนะแต่ว่าข้อสั่งการของท่านก็ให้ดูความรอบคอบให้เหมาะสมกันในลักษณะของกัมพูชากับเราเพราะว่าสินค้าที่ผ่านเข้าออกเนี่ยเขาบอกว่าในปีประมาณปี56ก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยมีวงเงินรวมสินค้าที่ผ่านเข้าออกทั้งออกไปและเข้ามาเนี่ยประมาณ1,000 กว่าล้านแต่ตอนนี้สำรวจในปี5960เนี่ยมันสูงขึ้นไปเป็น 3,000 กว่าล้านคือสูงขึ้นไป 200% ใน 3,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นสินค้าของเราที่ออกไปยังกัมพูชาประมาณ 2,000 กว่าล้านแต่สินค้าของกัมพูชาที่เข้ามาในฝั่งเราเนี่ย 1,000 กว่าล้านแต่ปริมาณของเราน้อยกว่านะปริมาณของที่ขนออกไปน้อยกว่าแต่มูลค่าสูงกว่าของกัมพูชาปริมาณสินค้าที่ส่งเข้ามามากกว่าแต่มูลค่าน้อยกว่าเพราะส่วนใหญ่ของกัมพูชาที่ข้ามเข้ามาเป็นพวกมันสำปะหลังเป็นเรื่องของเกษตรส่วนของเราเนี่ยเป็นลักษณะของการแปรรูปแล้วพอสมควรเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอะไรทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นการจะดำเนินการก่อสร้างอย่างที่ท่านว่าก็ให้คำนึงถึงความเหมาะสมที่ต่างตอบแทนน่ะคือเราไม่เสียประโยชน์จากเขาแต่ที่น่าสนใจอันนึงก็คือพื้นที่สภาพโดยรอบเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่พอสมควรก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนกับที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูความเหมาะสมเพราะแต่เดิมรู้สึกเขาจะขอประมาณ80 กว่าไร่ใช่ไหมฮะแต่ความสมบูรณ์ของพื้นที่มันมีอยู่สมบูรณ์ที่ว่าคือสมบูรณ์ทางด้านป่าไม้นะท่านนายกก็เลยมีข้อสั่งการกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปว่าขอให้ดูให้เหมาะสมให้สามารถที่จะปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ให้สามารถคงลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ไว้ประมาณนี้ครับ